ยกที่3ครับบนเวทีครับดูต่อครับตามต่อจับตาดูดีๆครับจับตาดูดีๆยกนี้นะครับมาเลยครับไม่ถอยเลยครับยกสามหลังจากตั้งรับ2ยกครับดูรถถังยกนี้ไม่ถอยให้แล้วครับรับก็ได้รับก็ดีมาลุกซ้ายมายอดเด็กเพชรเด็กไม่เป็นอยู่แล้วเด็กขาเจาะยางมาเจาะขาล่างขาแล้วไม่ได้บวกจับปงครับเรือจิ้งเรือมาแล้วครับขาแล้วได้ดูของดีนะครับสายขวาครับรถถังครับยอดเด็กเพชรเอายังไงครับกรรมการรัชชัยทองนิดนะครับเตะออกมาครับทีมซ้ายครับรถถังโยนเข่าขวาครับโยนเข่าขวาครับอุ้ยไม่เจตนานะครับไม่เจตนาครับขอกินมากกว่านี้ครับเอาตีนไปแทนครับเอาตีนไปโอ้เลขสองครับเลขสองครับสองกำลังครับโอ้โอ้ใส่กันเลยเอาดูเดือดครับดูเดือดนี่พี่เปี๊ยกใส่กันเข้าไปครับโอ้โหใส่กันเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหเนี่ยบรรยายไม่ทันเลยครับนี่ครับซ้ายครับสอกซ้ายครับตัวครับเนื้อเข่าเสียซ้ายแล้วคาไว้ครับรับผักครับเดี๋ยวจะได้เห็นครับว่าใครเป็นตัวหนึ่งสำหรับวันนี้เดี๋ยวตัวหนึ่งเดี๋ยวลูกครับโอ้ยเนี่ยครับได้ดูทุกอย่างนะครับโอ้ยทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งศอกซ้ายรถถังเข้ามายัดกระบายตั้งกระแพงหน้ายอดเพชรเนี่ยโอ้ยได้มาโอ้ยมีต่อยล่างมาขึ้นบนครับยอดเพชรครับเนี่ยครับใครจะทนกว่ากันครับศอกซ้ายของรถถังตีเข่าซ้ายมาครับศอกต่อศอกครับใส่กันเข้าไปครับตีกันเข้าไปครับแข้งซ้ายเจอศอกขวาเจอศอกซ้ายเลยเลือกศอกครับเลือกศอกครับใครหลุดศอกใครจะหล่นเนื้อยากกระพริบตาครับนี่ครับเหมือนพี่เตี้ยบอกกับใครจะหล่นเห็นไปตามคาดนะครับว่ายกนี้นะครับต้องตามดูดีๆโอ้โหเนี่ยครับสุดๆก็ถามดันเข้าเชือกสบายเลยถามจังหวะเองได้ไหมเองดีด้วยเขาพามาหยุดเยี่ยมมากรักเวทีครับโอ้โหปัดยอดนะครับยักษ์อีสอกซ้ายจับไม้ใส่ไม้ใส่ไม้ใส่ต่อยขวาแล้วกลัวครับหุบซ้ายต่อยขวาต่อยหน้าแล้วก็เลือกซอครับเลือกซอครับยอดเพชรโดนครับปัดเต็มสองของรถถังสุดยอดจริงๆครับยังไม่มีใครแตกยังไม่มีใครโลครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับเอาเลยครับใกล้จบแล้วครับใกล้จบแล้วโอ้ชีทุกคนเลยระเบิดระเบิดระเบิดท่าเชือกท่าเชือกโอ้ยผู้การครับเอาอีกครับผู้การยกที่4ครับเอาลุยกันต่อแดง22ครับรถถังจากปาพยอมพัทลุงครับน้ำเงิน25จากสุวรรณภูมิ101ยอดเด็กเพชรนะครับเอาละครับพัดตายแข่งตายสุดยอดทั้งคู่ครับโอ้สุดยอดทั้งคู่ดูครับจ่อๆกันแล้วนะครับยอดเพชรก็ไม่หนีครับรถถังก็ปักหลักสู้อยู่ไงครับระวังครับระวังครับเดี๋ยวตีพลาดครับไปโดนกระจกสุดติดกันที่แมวระดับนี้นะโอ้ยยกผ่านมาในแม่ตั้งแต่แดดเดือดมาเล่นเข่าเลยเป็นตีน้ำตาตีน้ำกันครับลูกฉลาดมาเล่นแล้วรถถังว่ายอดเด็กเพชรไม่มียอมครับนี่ครับมีมาสลับสลับวิ่งร้อยเอ็ดกับใต้ครับแต่หัวใจบอกมาตรงกลางมาตรงกลางแหมนี่ครับแหมนี่สปิริตครับสปิริตของนักชกทั้งคู่ว้าวจับไว้สอบเอามาจับตาดูที่หมัดของโยนเพชรครับเดินนี่แม่โอ้โหเนี่ยครับเกมรับของรถถังครับมาแล้วครับยอดเล็กเพชรแข้งซ้ายติดบังถึงตัวเดินหน้าขับแทงหน้านะครับมาพิการเลยครับเป็นสวมยาชักกระโปงตั้งรับเดี๋ยวแน่นมากเลยครับรถถังไม่ดูว่าพลาดการเจอลงมาแล้วนะครับโอ้ยแบบบางแล้วโต้โต้เกมตลอดครับยอดเด็กเพชรนี่ครับไม่มีคำว่าท้อครับยอดเด็กเพชร นี่ฮะลูกคอนี่เอาไว้ลิงถือยังไม่จบนี่ครับอัดเข้าไปหมัดตัดแทงด้วยซ้ายจิ้มระวังกดแล้วจิ้มแล้วทำให้ทำได้เยี่ยมมากครับเดินต่อยอดเด็กเล็กต่ออาชีพไอ้ขาซ้ายข้างบนยังมีมาซ้ายยังมีมาซ้ายถึงน่ากลัวดูช้าลงไปลงไปดูช้าลงไปครับยกสี่เลยรถถังออกมาตั้งรับแล้วพี่เพชรนะนี่ครับคอยดักเตะดักแทงแต่ยอดเด็กเพชรนี่เดินตลอดครับนี่ครับยอดหน่วยมันต้องอย่างนี้ครับไม่มีคำว่าท้อกลับแล้วยัดนี่ผมทำดูว่าทำได้ดีครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวตามกันต่อครับยกสุดท้ายแต่จะเป็นเกมที่หนักของยอดเพชรต้องชกนะครับว่าลบหางนั้นสมชื่อนะครับโอ้ยแลกศอกแลกศอกแลกต่างครับมีอาชีพยอดเลยเพชร 400,000 บาทครับสู้อยู่นะครับอาชีพยอดเลยเพชร 400,000 บาทครับเอาเลยครับโดนบ้างเหมือนกันครับทางด้านของรถถังมีได้มีโดนกับเขานะครับยกสุดท้ายยังเสียวไส้อยู่ครับโดนปิดล้มลงไปครับเสียรางวัลลุกขึ้นมาใหม่นะครับยอดเลยเพชรไม่มีทางเลือกอื่นครับเหลืออยู่ช่อยเดียวเท่านั้นมาทุกซ้ายดูว่าจะพลิกสถานการณ์สร้างปาฏิหาริย์ได้หรือไม่เวทีมวยพวกชั่วคราวครับเป็นสันกอดเรต้ามาซ้ายมาขาคอล็อกแขนเอาไว้ครับกรรมการชวัชชัยทองฤทธิ์นะครับเรียกออกมาครับอะไรครับอยู่ในช่วงท้ายปลายยกที่5ครับยอดเหล็กเพชรไม่ท้อนะครับขอเอาไว้ให้ลิงถือครับเอาตัดซ้ายครับกับตีขวาก็แหมกรรมการต้องแยกออกมาต้องชมครับต้องชมคู่นี้สมราคาครับสมราคาของการรอคอยนะครับไม่เฉพาะที่นี่นะครับทั่วประเทศนะครับรอฟังผลรอดูว่าวันนี้จบลงไปแล้วใครเป็นผู้เป็นเบอร์หนึ่งของศึกนี้โอ้โหเอาแล้วครับเข้าขวาดูเกมรับของรถถังครับในช่วงใต้ท้ายครับวนออกมาทางด้านขวาทีมาแล้วครับดักการสูงๆนะครับยอดเหล็กเพชรช่วงใต้ท้ายแล้วครับพี่เข้าตัวมาซ้ายไม่โดนบ้างก็ได้ที่ไม้รถถังแทงข้างขวาขวาคอล็อกแขนเอาไว้นะครับต้องชมหัวใจของยอดเหล็กเพชรนะครับพี่เด็กเดินตลอดครับตั้งแต่ยกแรกนี่ครับยังไม่หยุดเลยเนี่ยปลายยกแล้วต้องชมหัวจิตหัวใจแล้วความมุ่งมั่นนะครับของยอดเหล็กเพชรอ๋อสุริยะนี่ครับสิ่งที่คือทั้งคู่เป็นนักมวยเก่งอยู่แล้วนะครับครับสิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือน้ำหนัก134ปอนด์ครับวันนี้เราได้เห็นคำตอบเลยนะครับว่า134ปอนด์ในคู่นี้เป็นอย่างไรครับความเก่งกาจความหนักหน่วงนี่ทุกคนรู้ครับว่าทั้งคู่นี่เบอร์ต้นๆของเมืองไทยครับน้ำหนักที่เปิดออกมานี่